สวัสดีค่ะวันนี้ไฟสองหน้าซะขาวเลยนะคะขาวๆไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็มาพบกับพี่ละออวันนี้วันเสาร์ก็เป็นวันจักรีเนาะลืมดูมัวแต่จดว่าวัดฝายหินเราจะมีงานนะคะว่าเราจะมีงานกันเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนวันจักรีนะคะวันจักรีก็เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนมันก็จะมีวันหยุดชดเชยคือวันจันทร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าชดเชยวันจันทร์คนที่ทำงานข้าราชการเนี่ยก็เขาก็จะมาเที่ยวทางเชียงใหม่กันเยอะนะคะก็ศุกร์วันศุกร์เขาก็อยู่ตอนเย็นเขาก็เดินทางนะคะเสาร์อาทิตย์ชดเชยวันจันทร์นะก็วันจักรีเนี่ยก็เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะก็คือเรียกว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะก็หรือวันจักรีนั่นแหละก็ระลึกถึงท่านนะก็ทุกคนก็ประดับธงชาตินะคะซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์นะที่ว่าเกี่ยวกันมาเขาก็จะวันจักรีเนี่ยเป็นสมัยรัชกาลร้อนมากสมัยเดี๋ยวพี่เราเอาเปิดนี่แป๊บนึงตะกี้ลืมดูข้อมูลนะคะก็สมัยพระรามาธิบดีที่1นะคะก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือพระรามาธิบดีที่1ทรงเสด็จปราบดาภิเภกนะคะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีนะคะในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราชาวไทยเนี่ยก็ควรให้ความระลึกถึงกว่าจะเป็นเขาเรียกว่ากว่าจะเป็นสยามมาถึงทุกวันนี้นะคะก็คือมีประเทศไทยทุกวันนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกประเทศไทยเป็นประเทศสยามนะก็ทุกคนวันนี้หน่วยงานราชการก็จัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือจังหวัดที่ไหนๆก็แล้วแต่ก็จะไปบวงสรวงนะคะที่กรุงเทพนะคะหรือที่มีองค์ท่านอยู่ก็ตั้งแต่สมัยทำมานี่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะคะก็สืบเนื่องต่อกันมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2325นะคะก็จะมักเรียกกันว่าสมัยรัตนโกสินทร์นะในยุคนั้นนะจนก็มีมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆสืบทำประเพณีเขาเรียกว่าวันสำคัญวันจักรีเนี่ยก็สืบทอดกันมาเนี่ยตั้งแต่รัตนโกสินทร์จนมาถึงรัชกาลที่9นะคะก็รวมแล้วเป็นเวลา234ปีสำหรับวันจักรีก็ผ่านไปนะคะสงกรานต์ใครไปเที่ยวไหนกันมั่งนะคะส่วนเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ยังส่วนวันที่22นี่จะเป็นวันคุ้มครองโรคนะคะวันสงกรานต์ของเราก็เริ่ม13ถึง15เมษายนนะคะท่านั้นแล้วก็เอิ้นน่ะ13เมษายนตอนนี้ประเทศไทยนี่ร้อนถึงร้อนมากนะคะร้อนสุดๆความกดอากาศนี่ต่ำนะคะ6เมษายนเนี่ยมันจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะส่วนมากจะเป็นฟ้าสลัวในตอนกลางวันนะก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันมากๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆอะไรเนี่ยในที่โล่งแจ้งนะคะเริ่มเป็นระยะเวลานานๆด้วยส่วนในวันที่8ถึง11เมษายนเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนจัดนะประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นนะจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกๆนะคะโดยลักษณะของพายุฝนน่ะก็จะเป็นฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางที่หรือบางแห่งเนี่ยก็จะมีลูกเห็บตกนะรวมถึงอาจมีฝนฟ้าที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็อุณหภูมิก็สูงสุด41นะต่ำสุดก็26 41 40 3.9 นี่ก็ถือว่าร้อนมากๆแล้วนะคะร้อนมากเราจะมาดูว่าผลกระทบนะคะฝนกระทบถ้าเกิดว่าโอ้ยวันที่6ถึง8เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งนะส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาคนะคะแล้วก็วันที่9ถึงวันที่11เนี่ยอันนี้ร้อนมากนะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง60จะมีลมกระโชกลูกเห็บตกบางแห่งนะแล้วคันนี้วันที่6ถึง8ก็คือเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยวันที่6ตั้งแต่วันเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันที่8วันจันทร์เนี่ยอุณหภูมิจะสูงสุดตั้งแต่39ถึง43เลยนะคะก็คือร้อนถึงร้อนมากนะเราก็หลีกเลี่ยงนะคะในการอยู่แต่ที่โล่งแจ้งหรือแบบถ้าร้อนมากๆให้เข้าร่มนะคะไม่งั้นเราจะเป็นฮิสโตรได้นะคะอาการอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเนี่ยให้น้ำเย็นเนี่ยประคบหน้านะคะประคบหน้าแล้วก็อยู่ในที่เย็นๆอากาศโล่งๆนะคะอากาศแบบนี้นะคะถ้าอากาศร้อนๆ ร่างกายไม่พร้อมอย่าไปรับประทานแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันร้อนพอมันร้อนข้างในเราไปกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้ร้อนทั้งในข้างนอกนะคะโอกาสที่จะเป็นฮิสโตรกนี่สูงมากนะคะเพราะว่ากดอากาศภายนอกมันร้อนมากนะคะแล้ววันที่9ถึง11นะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดก็คือ36ถึง40แต่ก็ยังเบาแต่ก็ไม่เบานะไม่เบานะคะเพราะว่ามันจะร้อน39ไปถึง43เลยนะช่วงสงกรานต์เนี้ยนะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็อย่าไปทำงานที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะเพราะว่าวันนี้จับแมวอาบน้ำแต่ไม่ได้จับคุณชายอาบน้ำนะคุณชายก็ร้อนคุณชายคือใครคุณชายคือหมาที่พี่ละอ่อเลี้ยงนะคะคุณชายคือหมาที่พี่ละอ่อเลี้ยงก็คือทำได้แค่มันร้อนนะเนาะทำได้แค่นั้นโอ้ยเน็ตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปตรงนี้โหเขาบอกว่าอากาศที่มีโอกาสฝนตกนะตอนนี้นะคะและอุณหภูมิสูงได้ตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะคะก็คือฟ้าสลัวตอนกลางวันอาจจะมีฝนฟ้าตกนะคะแล้วอุณหภูมิที่สูงสุดนี่ก็คือในช่วงวันนี้วันพุธเนี่ยเพชรบูรณ์ใน41พิจิตร38กำแพง40ตาก43สุโขทัย39พิษณุโลก38อุตรดิตถ์39คือไม่มีตรงไหนที่แบบคลายร้อนนะคะมีแต่ว่าร้อนกับฝนนะแต่ต้องห่วงเรื่องลมกระโชกด้วยนะคะก็คือก็ต้องดูแลตัวเองส่วนเชียงใหม่เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน5อำเภอนะคะหลังไฟป่าผุดต่อเนื่องก็คือยังเหรอฮะยังถ้าจะไม่ดึงแล้วก็ลืมกะมีเทศฮะมีเทศอะไรอยู่ลืมกะก็ยังคุยกันหน่อยย่อๆอยู่เชียงใหม่ประกาศเขตภัยพิบัตินะคะ
ก็จะเป็นผู้ว่าเชียงใหม่แจงหลังประกาศเขตภัยพิบัตินะเผยข้อมูลดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่นะก็คืออำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอชายประการฝางและพร้าวเป็นพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วก็ติดต่อกันหลายวันทำให้การปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์โดยใช้กำลังหน่วยปฏิบัติรวมถึงพลทหารที่มีอยู่ในชุดแรกนะคะก็คือช่วงนี้5จังหวัดเนี่ยเป็นภัยพิบัติแล้วก็เกิดไฟป่าเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มขอกำลังในส่วนต่างๆให้มาช่วยนะคะเพราะว่าชุดแรกๆเนี่ยก็เริ่มกับเขาเรียกว่าอ่อนแรงมากนะคะก็ต้องเปลี่ยนฝ่ายสนับสนุนเข้าไปสับเปลี่ยนเวียนกันนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับภัยพิบัติส่วนภัยพิบัติไปนะคะร้อนนี้นะคะก็ทางวัดฝ่ายหินเนี่ยเขาก็จะมีวันที่20เมษานะคะกับ21เมษาวันที่20เมษาเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นก็คือ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจัดพิธีอบรมสมโภชพระเจ้านะคะก็คือพระประธานอุโบสถนะคะและพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระอภัยสารทสังฆปาโมทย์นะคะพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะก็โดยนำโดยคณะศรัทธาธรรมนะคะพร้อมกันณบริเวณพิธีนะคะพิธีจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็พุทธาภิเษกวัตถุมงคลพิธีกวนข้าวทิพย์นะหลังจากเวลา21นาฬิกาเนี่ยนะคะก็คณะพระเถระอาจารย์นะคะก็ช่วยภาวนานั่งประกอบภาวนาจิตนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะก็เป็นพิธีของสงฆ์นะคะก็ถ้าใครว่างนะคะวันที่20ก็มาร่วมงานได้นะคะตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพี่ละออก็จะทำลงทานอยู่นะคะส่วนเช้าวันที่21เนี่ยก็จะเป็นมีส่งน้ำพระนะคะส่งน้ำครูบาโสภานะคะช่วงแล้วก็ตอนเช้ามืดของวันที่21เนี่ยก็คือเป็นวันอาทิตย์ช่วง 4:39 นะคะก็จะมีพิธีเปิดเนตรพระประธานนะคะแล้วก็ถวายข้าวทิพย์นะคะถวายไทยธรรมนะพอ7นาฬิกาก็ถวายพัฒนาเห็นกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะ9นาฬิกา39นาทีก็จะมีขบวนฟ้อนรำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็รูปปั้นเหมือนนะคะรูปปั้นเหมือนพระอภัยสาระสังฆปาโมทย์จากวัดสวนดอกนะคะจากวัดสวนดอกอารามหลวงสู่วัดฝายหินนะส่วนคนที่จะร่วมถวายทายธรรมนะคะก็ร่วมได้ที่ถ้าไม่สะดวกมาก็ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะหมายเลขบัญชี566-468-577-1นะคะชื่อบัญชีก็คือชื่อพระสมัครมุนากุลนะคะก็ร่วมถวายได้นะคะหรือมาร่วมบุญกันได้ถ้าใครสะดวกก็มาได้นะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่20นะคะหรืออยู่ถึงก็มาตอนวันที่21ก็ได้จะมีส่งน้ำครูบาโสภาด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยทุกวันที่21เนี่ยเราจะมีพิธีก็คือส่งน้ำครูบาโสภานะคะทุกปีนะเราทำอย่างนี้มานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันจะมีพิเศษตรงที่ว่าเรามีรูปปั้นเหมือนนะคะครูบาโสภาก็จะนิมนต์จากวัดสวนดอกมาสู่วัดฝายหินนะถ้าใครจะร่วมทำบุญทายธรรมได้นะคะที่หมายเลขบัญชีไทยพาณิชย์566-468-577-1ชื่อบัญชีพระสมัครมุทากุลนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทางวัดนานๆจะมีงานนะคะวัดฝายหญิงใครจะมาทำโรงทานวันที่20หรือ21ก็ได้นะคะติดต่อกับทางวัดได้นะคะส่วนพี่ละออเนี่ยวันที่21ก็จะไปพอสวนะคะทันตกรรมเคลื่อนที่ก็จะไปอยู่กับกลุ่มอิสระนะคะก็เลยไม่ได้มาอยู่ร่วมแต่วันที่20เนี่ยพี่ละออยังไม่ได้ไปเพราะจะเดินทางเช้าวันที่แต่บางคนเนี่ยเขาจะไปตั้งแต่วันที่20แต่พี่ละออขอเลื่อนไปวันที่21นะคะขอเดินทางวันที่21เข้าพื้นที่นะคะ
วันที่10ก็จะร่วมงานกับทางวัดฝายหินนะคะก็จะไปทำโรงทานใครที่จะร่วมทำบุญกับพี่ละออก็ได้นะคะร่วมทำบุญทำโรงทานนะครับถ้าใครร่วมมาเนี่ยแล้วปัจจัยถ้าเกิดเหลือจากที่พี่ละออซื้อของมาเพื่อจะทำโรงทานแล้วก็จะรวบรวมเงินตรงนั้นถวายให้กับเจ้าอาวาสไปนะคะแต่พี่ละออยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หรืออาจจะเป็นผัดไทยหรือจะเป็นข้าวมันไก่ยังไม่รู้เลยนะคะอาจจะทำเป็นห่อๆทำไว้แล้วถึงเวลาปุ๊บ5โมงเราก็ขึ้นไปแล้วก็ไปแจกนะคะไม่ต้องขึ้นไปทำข้างบนเพราะว่าทำข้างบนกลับลงมาดึกพี่เราอาจจะเหนื่อยเพราะตอนเช้าต้องเดินทางเนาะต้องเดินทางก็มานั่งคิดว่างั้นเราทำสำเร็จเลยแล้วก็ขึ้นไปแจกบนวัดนะคะทำใส่ห่อเลยเดี๋ยวก็ดูอีกทีนึงนะคะก็จะทำเป็นโรงทานนะคะแล้วก็แจกบนวัดเพื่อซัพพอร์ตตัวเองเพราะว่าถ้าขึ้นไปทำจดไม่ไหวเพราะว่าตอนเช้าเราต้องเดินทางไกลเหมือนกันนะก็ร่วมกันได้นะคะพี่ละออก็จะทำโรงทานนะคะเกิดใครอยากร่วมทำบุญเดี๋ยวพี่ละออจะติดเอาไว้ที่หน้าเฟซอีกทีนึงนะแค่วันใกล้ๆก่อนนะคะตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะวันนี้วันที่6ก็6นี้อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงนะคะอีกอาทิตย์นึงก็ร่วมกันได้นะคะตอนนี้มีข่าวอะไรนอกจากร้อนๆตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะเราก็ต้องต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวเยอะเพราะเม็ดเงินแต่ถามว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถวไนท์พลาซ่าแถวเดี๋ยวนี้ไนท์พลาซ่าก็บูมขึ้นแล้วนะคะก็คือมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะนะคะหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนิมานดูง่ายๆเลยนะคะช่วงนี้ปิดเทอมแต่หลังมอคนเยอะด้วยใครรู้ไหมคะเยอะด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากนะที่เดินผ่านมาเนี่ยตอนนี้ช่วงเปิดเทอมเนี่ยนักศึกษาจะประมาณ 80-90% นอกนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคือคนจีนคนญี่ปุ่นคนฝรั่งนะก็จะเยอะประมาณ 10% แต่ตอนนี้นักศึกษาปิดเทอมนะคะนักท่องเที่ยวณเวลานี้เป็น 80% ถึงเกือบ 90% นะนอกนั้นก็จะเป็นคนไทยที่อยู่ตามแวดเนี้ยนะคะหรือนักศึกษาที่เขาทำกิจกรรมยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะกลับบ้านส่วนมากจะเป็นคนจีนเดินมาเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเยอะมากๆเขาจะเดินอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่านักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวคนจีนก็คือคนจีนนะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้แบบโหมกระหน่ำในการที่ซื้อสินค้าถ้าซื้อของกินเนี่ยเขาจะซื้อร้านอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อให้ได้ชิมทุกๆร้านนะนางก็จะซื้อสมมติซื้อข้าว1กล่องเนี่ยเขาก็จะขอช้อน2 3คันกล่องนึงก็จะแบ่งกันชิมแบ่งกันชิมปุ๊บอ๋อมันรสชาติแบบนี้ก็จะไปอีกร้านนึงแล้วก็จะไปซื้อ1กล่องซื้อก๋วยเตี๋ยวก็จะเกียบหลายอันก็คือชิมอ๋อรสชาติแบบนี้ก็จะไปแหมร้านไปซื้ออย่างนี้อย่างนี้คือจะเป็นแบบนี้สไตล์ของคนจีนนะถ้าซื้อเยอะถูกใจซื้อเยอะเลยแต่ไม่ถูกใจก็จะซื้อแค่อัน2อันแล้วก็จะแบ่งกันอันนี้คือใส่ก็คงจะเหมือนกับคนไทยนั่นแหละเราไปต่างชาติไปต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเราก็อยากแค่ลองชิมไม่ได้อยากกินจนอิ่มแค่อยากลองชิมว่าสินค้าอันนี้มันอร่อยแค่ไหนนะคะซื้อมาหนึ่งอย่างแล้วก็ลองชิมทั่วกันว่าอ๋ออันนี้คือรสชาติแบบนี้ถ้าวันหลังแบบอร่อยถูกใจถ้าเขายังไม่กลับประเทศเขาหรือเรายังไม่กลับเราก็สามารถที่จะกลับไปกินอ๋ออันนี้ฉันเคยกินแล้วอร่อยมากเลยเวิร์กไปซื้อเพิ่มเยอะๆได้แต่ถ้าลองชิมแล้วมันไม่ถูกใจเขาก็จะซื้อแค่ครั้งเดียวนะคะก็เป็นธรรมดานะคะนักท่องเที่ยวมาก็ต้องการชิมหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าถ้าจะไปชิมอย่างเดียวตุ้มๆ มันก็ไม่ได้ชิมจะอิ่มซะก่อนก็จะไม่ได้ชิมอย่างอื่นเนาะแล้วก็เข้าใจนักท่องเที่ยวแต่กระเป๋าแม่ค้าแฟบลงนะพอจะเปิดนั่นนู่นเดือนมิถุนายนนะคะโอ้ยลำบากลำบนไปอีก2 เดือนกว่าๆนะพี่ละออร้อนมากไฟเยอะมากถ้าใส่ไฟน้อยหน้าพี่ละออก็จะมืดตึ๊ดตือเลยนะไม่ได้
ไร้สดนะมะน่าจะมืดมากอันนี้ก็คือขาวเกินจริงนะเกินเบอร์นะธรรมดานะคนดำคนดำก็ต้องใส่เอฟเฟคให้ขาวหน่อยนะด้วยการประโคมไฟประโคมจนแบบเหงื่อนี่แบบโอ้ยร้อนมากร้อนร้อนถึงร้อนมากเดี๋ยวจัดรายการเสร็จ1ชั่วโมงนี่คือต้องไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้พระอาจารย์ท่านคุยกับพี่ละออปุ๊บถ้าจะลืมถ้าจะหลับไม่เป็นไรนะก็เข้าใจอยู่อ่ะก็ยังคุยกับพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์ถ้าจะเมื่อยไปแล้วช่วงนี้แกงานเยอะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าอะไรต้องเตรียมงานที่วัดฝ่ายหินเนี่ยเขาต้องเตรียมงานนะเตรียมงานตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพระเนรทุกองค์เนี่ยคือจัดสถานที่นะคะต้องเตรียมรองรับเพราะว่านานๆวัดฝ่ายหินเนี่ยจะมีงานใหญ่สักครั้งหนึ่งนะคะก็จะจัดเตรียมสถานที่แล้วไม่เคยวัดฝ่ายหินไม่เคยที่จะปลุกเสกนะคะปลุกเสกพระรูปเหมือนของครูบาโสภาเนี่ยเป็นรุ่นแรกถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เราอาจจะมาบอกดีกว่าก็จะมีเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญจะมีเหรียญทองเหรียญเงินบาทนะอะไรนะเหรียญรุ่นฝาบาทแล้วก็อะไรนะเขาเรียกเงินลมเงินดำแดงนะรายละเอียดเนี้ยพี่ละออเห็นแวบๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้พี่ละออจะมาบอกนะถ้าเกิดใครจะร่วมนะคะก็โอนเข้าหมายเลขบัญชีตู้สมัครได้เลยแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะเช่านะคะเพราะว่าเขาครั้งแรกนะคะที่วัดฝายหินเนี่ยทำการปลุกเสกครูบาโสภาหรือทำการเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าทำเหรียญ นะคะทำเหรียญรุ่นแรกรุ่นหนึ่งเนี่ยพี่ละออก็ยังไม่ได้จองเหมือนกันนะว่าจะจองเหมือนกันเพราะว่าต้องรีบจองตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็วันที่20เนี่ยเขาจะมีพิธีนะคะทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนะในวันนั้นแล้วก็พิธีกวนข้าวทิพย์นู่นแหละก็จะไปกวนข้าวทิพย์ใกล้วันที่21นะก็จะมีการถวายข้าวทิพย์แก่พระสงฆ์แล้วก็แจกจ่ายให้คนอยู่แต่พี่ละออไม่ได้น้องพี่ละออไม่ได้อยู่แต่วันกวนได้อยู่แน่นอนนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจิก็จะร่วมพิธีนะคะใครสะดวกนะพี่ละออจะมาบอกอีกทีนึงนะคะแล้วพวกนี้พี่ละออจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับเช่าเหรียญ นะคะสั่งจองได้มีตั้งแต่199นะคะ199รู้สึกจะเป็นลมเขาเรียกอะไรอ่ะลมดำเหรอลมดำกับลมแดงอ่ะไม่แน่ใจนะถ้าเกิดรุ่นฝาสีฝาบาทพระเนี่ยจะเป็นรู้สึกจะ299นะคะแล้วก็จะมีเหรียญทองนี่ไม่ได้บอกราคาเนาะเพราะมันเป็นเหรียญทองนะน้ำหนักของทองก็จะมีเหรียญเงินสัก 2,000 หรืออะไรจะไม่พี่เราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะเพราะอยู่ในไลน์นะก็คือครั้งแรกถ้าใครสนใจนะคะสนใจเนี่ยสั่งจองได้เลยนะคะรุ่นแรกเพราะว่าทางวัดฝ่ายหินไม่เคยนะคะไม่เคยทำวัตถุมงคลเลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่วัดที่จะมีการเช่าวัตถุมงคลหรืออะไรแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นงานพิเศษนะงานสมโภชพระเจ้านะพระประธานในโบสถ์เนี่ยแล้วก็จะเปิดเนตรก็คือวันที่21แล้วก็เลยคณะศรัทธาเนี่ยก็เลยมีความคิดเห็นว่าน่าจะทำเหรียญของครูบาโสภาเนี่ยรุ่นแรกซึ่งเมื่อก่อนนะพี่ละออเคยรู้นะจะมีเหรียญครูบามีอยู่รุ่นหนึ่งนะคะมีอยู่รุ่นหนึ่งองค์เล็กๆนั่นมันตั้งแต่สมัยนานมากนะพี่ละออเคยเห็นจะเป็นเหรียญทองแดงหรือเนี่ยอะไรสักเหรียญหนึ่งเนี่ยเคยเห็นอยู่นะที่ตู้นุกมีตัวนุกได้อยู่นะคะอันนั้นคือสมัยก่อนเลยน่ะจะมีตั้งแต่รุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสองค์ไหนไม่รู้พี่ละออไม่มั่นใจนะข้อมูลแต่ว่ามีเคยมีทำมาแล้วครั้งหนึ่งมันนานมากๆแล้วแหละแล้วครั้งนี้ก็เลยมาทำรุ่นตอนนั้นเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะก็คือทำขึ้นมาโดยทำขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะทำขึ้นมาน้อยไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้
ไม่ได้มีการเช่านะคะก็ทำมาเพื่อแจกศรัทธาญาติโยมเท่านั้นเองส่วนรอบนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาก็ทำไม่เยอะอีกแหละจะแจกค่ะรุ่นแรกเนี่ยจะทำเพื่อมีเขาเรียกว่าญาติธรรมต้องการนะอยากจะได้นะเป็นที่ระลึกเป็นที่อย่างเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหานะเราก็อยากจะเช่ามาเพื่อเก็บไว้กับไหว้บูชานะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรูปปั้นน่ะตุนุกท่านเคยทำครูบาสงภาก็ให้พี่บีเนี่ยปั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปปูนปั้นนะคะปูนปัตเตอร์นะคะก็ตัวนั้นก็จะทำขึ้นมาเราก็จะทำเป็นปูนปัตเตอร์ไม่ได้ทำเหรียญ นะคะอันนั้นก็ทำขาทำให้เช่าอยู่นะคะก็ตอนนั้นทำให้เช่าอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่ปูนพลาสเตอร์เนาะก็ยังได้กันอยู่พี่ละออไม่แน่ใจพี่ละออได้หรือเปล่าแต่เราก็อยู่ในช่วงรวยช่วยปั้นช่วยปัจจัยกันไปแต่ตอนนี้เป็นเหรียญ นะซึ่งครั้งแรกนะคะเดี๋ยวขอญาติทานน้ำแป๊บหนึ่งนะอากาศร้อนๆเนี่ยทานน้ำเยอะๆนะคะทานน้ำเยอะๆเพราะว่าร่างกายเราขาดน้ำบอกคนอื่นนะคะเธอตอนนี้บอกตัวเองนะคะร่างกายขาดน้ำปากจะแห้งนะคะเพราะเราเหงื่อออกมากบางทีเหงื่อออกมากๆเนี่ยเราทานน้ำเข้าไปเนี่ยยังน้อยกว่าที่เหงื่อออกมาอีกนะบางทีเราพูดมากเงี้ยเสียงมันแหบมันแห้งเพราะอะไรบางทีเราพูดแล้วเราไอนี่คือหมายความว่าคืออยู่ๆก็ไอเพราะอะไรอากาศมันแห้งนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอกควันพวกเนี้ยทำไมถึงคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ประเทศไทยเนี่ยทำไมปีนึงคนที่เป็นมะโรคมะเร็งเยอะมากๆแล้วมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะแต่ทางเหนือเนี่ยสุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งทุกปีเนี่ยเราต้องสูดดมควันรถควันไฟป่านะพวกนี้ผสมดมเข้าไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันจะมีฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสามารถถ้าเราจะปิดแมสแล้วมันก็จะเข้าไปในร่างกายมันจะไปสะสมอยู่ที่ปอดนะซึ่งมันอันตรายมากนะคะก็เหมือนหมอคุณหมออะไรที่อยู่เป็นหมอชิอามหรือหมอสวนดอกที่เสียชีวิตไปอายุเพิ่ง30กว่าๆเนี่ยด้วยโรคมะเร็งนะคะเพราะอยู่เชียงใหม่ได้รับควันนะคะอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเชียงใหม่อย่างวันนี้มีคนบอกว่าเนี่ยไปดอยมานะทำไมบนดอยอากาศดีมากอากาศสบายไม่แสบตาอากาศบริสุทธิ์พอลงมาข้างล่างมีการเผาป่าเข้ามาในเมืองนี่แสบหูแสบตาก็เลยบอกว่าพี่คะบนดอยเนี่ยมันอยู่มันยอดสูงถึงจะมีการเผาป่าหรือไฟป่าเกิดขึ้นยังไงเราอยู่สูงเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันก็จะพัดหมอกควันต่างๆมันจะไปทั่วกระจายแล้วเมืองเชียงใหม่อันนั้นคือมันยอดดอยนะคะมันเผาป่าเนี่ยก็คือมันยอดดอยพอลมมันพัดผ่านมาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆลมมันไปตามกระแสลมคราวนี้พอตัวเมืองเชียงใหม่มันเป็นแอ่งกระทะพอลมมันมาจากดอยหมอกควันอะไรแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันปิวไปด้วยไม่สามารถที่จะยับยั้งว่าคุณจะต้องมาลมพัดต้องมาแค่เขตนี้ข้ามเข้าตัวเมืองนะมันไม่สามารถที่จะกั้นได้นะคะมันก็เลยหอบเอาควันสิ่งอากาศที่ไม่บริสุทธิ์มาที่ไหนตัวเมืองเชียงใหม่เพราะตัวเมืองเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะพอมันเข้ามาควันมันเข้ามาที่ตัวเมืองปุ๊บแอ่งกระทะมันจะไปไหนอะสังเกตง่ายๆเราขึ้นดอยสุเทพสิแล้วเราลองมองมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นหมอกที่ลอยนะคะแล้วมันเชียงใหม่มันจะเป็นแอ่งกระทะพอมันลมมันมาปุ๊บมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดควันอากาศก็อยู่ในตัวเมืองนี่แหละมันไม่ไปไหนนะคะกว่าเขาจะพัดผ่านออกไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะใช้เวลามากมันก็จะพัดผ่านก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่ละออบอกมันก็จะทำให้ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยทั้งร้อนความร้อนไม่ไปไหนหมอกควันก็อยู่ในตัวเมืองนะคะเพราะมันเป็นแอ่งกระทะคนอยู่ในเมืองเนี่ยอันตรายมากๆออกข้างนอกเนี่ย
พยายามปิดแมสนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้โควิดไม่มีแล้วไม่ต้องไปปิดแล้วแมสเมิร์ดไม่ต้องไปกลัวโควิดโควิดเนี่ยมันแค่มันโรคติดต่อแต่ถ้าเราเปิดแมสแล้วควันเนี่ยควันที่เขาเผากันเนี่ยทุกชนิดมันเข้าไปสะสมในร่างกายมันสามารถก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้คุณอาจจะไม่เป็นตอนนี้เพราะร่างกายคุณแข็งแรงนะคะแต่ทุกอย่างมันสะสมไม่ว่าเราจะกินของอะไรฟาสต์ฟู้ดของที่ปิ้งย่างที่มีควันมีอะไรไม่ไหม้กินถั่วกินของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่แบบเป็นของแห้งพร้อมรับประทานนะคะพร้อมรับประทานอาหารที่มีสารกันบูดนะคะอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรนะถนอมอาหารนั่นแหละอันนั้นคือมีสารก่อมะเร็งแน่นอนถ้าเราทานไปเยอะๆๆมันก็ไปสะสมทีละนิดทีละน้อยจนวันนึงอายุเรามากขึ้นร่างกายกำลังบังชาเราเนี่ยเริ่มถดถอยลงนะการต่อต้านจากโรคภัยต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงนะเพราะอะไรตอนเป็นหนุ่มเนี่ยทุกอย่างเราแข็งแรงเราสามารถที่จะเด้งไปมันจะเข้ามาฝังลึกโรคต่างๆมันจะเข้ามาฝังตามร่างกายตรงนั้นตรงนี้พกเอาไว้เรื่อยๆๆมันไปสะสมมันต่อเมื่อเรามันรอวันที่จะทำร้ายเรามันรอวันที่จะมันจะรอวันที่จะอะไรที่มันจะปะทุขึ้นมาในวันที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงในวันที่ร่างกายเราไม่ไหวนะวันนั้นแหละคือโรคทุกโรคจะโหมกระหน่ำนัมเมอร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหลอดเลือดโรคหัวใจนะคะเบาหวานมาตามสเต็ปเลยนะคะแล้วนะคะเราต้องดูแลตัวเองก่อนที่โรคจะวิ่งเข้าหาสวัสดีค่ะคุณชนาภานะคะก็ก่อนที่โรคต่างๆมันจะวิ่งเข้าหาเรานะคะชนาภาเดี๋ยววันที่20พี่ละออจะทำโรงทานที่วัดฝายหินเนาะเดี๋ยวจะบอกบุญเนาะร่วมกันเล็กๆน้อยๆพอไม่ต้องมากไม่ต้องมากเดี๋ยวพี่ละออจะบอกบุญไปทีมาทำโรงทานเพราะคือวันที่20 21พี่ละออจะไปพระอสวตอนแรกว่าจะทำ21แต่มันไม่ได้นะเราต้องไปอยู่ที่หน่วยละหน่วยแพทย์แล้วนะคะมันก็มาตรงกันพอดีเนาะเข้าพื้นที่เข้าตั้งแต่วันที่20แต่พี่ละออขอไปวันที่21นะเพื่อเขาปฏิบัติงานเข้าพื้นที่21ปฏิบัติงาน22แต่ต้องเข้าพื้นที่ก่อนรายงานตัววันที่21นะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมทางวัดได้โอเคนะก็คือนิดๆหน่อยๆพอเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่อาจจะไม่นั่งทำตรงนั้นเนาะเพราะว่าตอนเช้าวันที่21พี่เราต้องเดินทางละมันจะมาเหนื่อยอาจจะทำเป็นแพ็คเกจเป็นห่อๆไปนะนะดูก่อนอาจจะเป็นข้าวมันไก่ผัดไทยหรืออะไรนะแต่ที่มันง่ายๆทำแล้วก็ใส่ห่อเนาะไปถึงก็ตั้งโต๊ะแล้วก็แจกเพราะว่าวันเขาจะมีเนาะเขาจะเป็นพิธีสมโภชพระเจ้านะคะพระประธานในอุโบสถนะคะแล้วก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระอภัยมณีนะคะก็คือพระอภัยไม่ใช่พระอภัยมณีขอโทษทีพระอภัยสารสังฆประโมทก็คือครูบาโสภาไปพระอภัยมณีทั้งนั้นนะก็จะมีก็คือวันที่ตั้งแต่เวลา 5:00 นก็จะมีพิธีกวนข้าวทิพย์นะแล้วก็พุทธาภิเษกวัตถุมงคลก็คือปลุกเสกเหรียญครูบาโสภานั่นแหละวัดฝายหินพี่ละออก็จะไปทำโรงทานวันนั้นแล้วก็วันที่21เขาจะมีเปิดเนตรนะเปิดเนตรแล้วก็ส่งน้ำครูบาโสภาซึ่งทำประจำทุกปีแล้ววันที่21นะแต่ว่าเราไม่อยู่เราก็จะทำวันที่20นะตอนนี้บอกบุญไว้ก่อนถ้าเงินเหลือนะคะก็จะถวายให้กับทางวัดไปเลยนะเหลือจากการที่ซื้อทำโรงทานนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะพอดีก็ไม่ค่อยได้เปิดเฟซไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เท่าไหร่เนาะก็นานๆจะจับส่วนมากขายของกลับมาหลับแต่ตอนนี้ว่างมาก
เด็กละเด็กปิดเทอมไม่ค่อยมีลูกค้านะไม่ค่อยมีลูกค้าก็จะมีโอกาสได้จับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์บ้างปกติไปที่ร้านไม่มีโอกาสเลยตอนนี้ปิดเทอมเงียบมากๆดูแต่นักท่องเที่ยวกับชาวจีนเนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาซื้อเหมือนเด็กไทยเพราะว่าไม่ใช่เป็นอาหารบ้านเขานะอย่างพี่ลอขายหม่าล่าเนี่ยก็จะเป็นอาหารบ้านเขาเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาก็จะกินแบบผัดไทยไข่เจียวอะไรที่มันแบบบ้านเขาไม่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อที่เมืองไทยอุ้ยแต่ฝรั่งนี่ชอบมากเลยนะข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ชอบมากหรืออาจจะเป็นขนมจีนก็ได้นะแต่ไม่แน่ใจนะงานวัดงานแบบนี้เขาเลี้ยงขนมจีนกันหรือเปล่าพี่ละอ๋อไม่ค่อยรู้นะกับทางเหนือเนาะขนมจีนแกงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะมันก็ง่ายดีเนาะมันก็ง่ายดีที่ว่าแกงหม้อนึงเอาขนมจีนไปแล้วก็ตักลาดๆใครมีความคิดอย่าว่าจะทำอะไรนะแนะนำพี่ละอ๋อด้วยเนาะหรือแบบเราจะทำผัดไทยแล้วก็ใส่ห่อทำก๋วยเตี๋ยวผัดนะห่อใส่ห่อแล้วไปถึงเวลาก็ไปแจกสะดวกสบายตอนเช้าเราก็ทำแต่เช้าเลยเงี้ยพอตอนเย็น5 โมงเราก็ขึ้นไปแจกนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะหรือชนาภามีกลุ่มเงาไม่อยากรบกวนร่วมทำบุญดีละมันจะเป็นการไปเนาะร่วมทำบุญแล้วทำเองแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรนะยังบอกพระอาจารย์ยังบอกอาจารย์พระอาจารย์วิศวะว่าหนูจะทำโรงทานพระอาจารย์บอกทำได้เลยแต่หนูยังไม่รู้ทำอะไรนะยังไม่ได้บอกท่านนะไม่รู้ทำอะไรเพราะยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเนาะเพราะว่ากลางคืนนะเราต้องมันเราจะเหนื่อยเราเพราะตอนเช้าเราต้องเดินทางเนี่ยข้างหน้าร้อนคือตอนเนี้ยไฟมันส่องเนี่ยไม่เปิดไฟก็ไม่ได้ให้เปิดไฟหน้าลำปีเลยผมยาวอีกจะมัดผมก็อ้วนตอนนี้อ้วนมากๆตอนนี้คือพระอาจารย์ไม่ได้ดึงเข้าทางสถานีวิทยุเนาะพระอาจารย์คงจะหลับเราก็เลยเมามอยใน Facebook ของเราได้นะว่าจะเดสแอร์หรืออะไรก็คือจะเดสแอร์ก็ไม่ต้องกลัวเดสแอร์เพราะว่ามันอยู่แค่ Facebook ปกติพระอาจารย์จะดึงไปที่วิทยุกับ YouTube นะคะหรือแกอาจจะดึงตอนหลังก็ได้บางทีแกก็จะดึงย้อนหลังนะคะแต่พี่ออก็เลยว่าไม่เป็นไรเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ต้นเดือนเนาะก็วันอาทิตย์ก็สังฆทานทิปเนาะวัดที่ธรรมสถานนะคะธรรมสถานก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะก็ยังจัดเหมือนเดิมนะก็อย่างน้อยก็คนที่มาก็อย่างน้อยก็ร่วมทำบุญค่ะน้ำข้าวไฟอะไรก็ได้นะหลายอย่างนะวันนี้ก็คือช่วงนี้งานบนวัดไฟหินจะมีงานแล้วพี่ละอ ก็ต้องจับประชาสัมพันธ์ถี่ขึ้นบางคนเข้ามาฟังตอนหลังก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าวัดไฟหินจะมีงานวันที่20-21นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่20นะคะจะมีพิธีอบรมสมโภชพระเจ้าประธานคือพระประธานอุโบสถนั่นแหละแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระอภัยพระอภัยสารทะสังคณะปาโมกนะคะครูบาโสภานะคะช่วง17:00 น.คณะศรัทธาทำพร้อมกันนะบริเวณพิธีแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะส่วนเวลา21:00 น.ก็จะเป็นพระเถระนะคะพระเถระอาจารย์นะก็คือจะนั่งจิตภาวนาก็คือนั่งประกอบพิธีอธิษฐานจิตนะคะส่วนช่วงวันที่21เช้าวันอาทิตย์จะ4:39ก็จะมีพิธีเปิดเนตรพระประธานนะคะถวายข้าวทิพย์ถวายทายธรรมนะคะ7:00 น.ก็ถวายพระทาหารพระภิกษุสามเณรนะคะ9โมง
9:39 ก็จะมีขบวนฟ้อนลำนะคะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะและรูปปั้นพระอภัยสาระสังฆปาโมดนะคะจากวัดสวนดอกวัดอารามหลวงสู่วัดฝายหินนะคะส่วนใครที่จะร่วมบุญนะคะถวายทายธรรมนะคะก็ทำบุญมาได้ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะคะก็คือชื่อบัญชีของพระสมัครมุทากุลนะคะก็คือไทยพณิชย์นะคะ566-4685-77-1นะคะก็อย่าลืมร่วมทำบุญกันได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหรือติดธุระไม่มาไม่สามารถมาได้ก็ร่วมกันถวายทายธรรมได้นะคะอย่างธรรมสถานเนี่ยก็จะทำถุงทายธรรมนะคะใบละ55 บาทนะคะถุงทายธรรมใบละ55 บาทนะคะเดี๋ยวพี่ละออจะโพสแชร์ไปในกลุ่มลงไปในกลุ่มนะว่าจะทำกันเท่าไหร่เออนะพี่ละออก็ลืมเนาะแชร์ไปในกลุ่มของปู่ฤาษีนะคะทำทายธรรมเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนะคะจะแชร์ไปร่วมทำบุญกันนะคะส่วนงานส่งน้ำรูปเหมือนของครูบาโสภานั่นแหละก็คือวันที่21ก็ส่งน้ำครูบาโสภานะคะร้อนชนาภาออกไปแล้วจะถามว่าชนาภาตอนนี้อยู่ไหนนะคะตอนนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้อาชีพตอนนี้ที่รุ่งมากๆเลยอะไรไหมคะคนแห่ไปเรียนเปิดเส้นทางเริ่มต้นสู่รายได้หลักแสนเพราะอะไรหมอดูอาชีพดาวรุ่งยุคนี้นะเกิดจากคือนั่งทำงานอยู่ตามตลาดใต้ต้นไม้นะคะยอดฮิตคือหลักแสนนะคะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจศึกษาหลายศาสตร์ในขณะที่สังคมเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การถ่ายแม่นแต่ต้องช่วยให้ลูกดวงเนี่ยมันสบายใจสามารถที่จะแก้ปัญหาลูกดวงได้นะมาเหมือนสมัยก่อนที่เราดูเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันบ่งบอกทุกอย่างนิสัยตัวตนของผู้ที่ใช้นะคะซึ่งเมื่อก่อนพี่ละออทำนะแต่แบบไม่อยากจะดูแล้วไงไม่อยากจะทายเพราะอะไร1ถ้าเราทำนายไพ่นะคะหรือดูลายมือหรือดูตัวเลขนะคะดูไพ่ยิปซีนะคะดูดวงดูรายวันอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดูดวงมือถือดูการงานการเงินอะไรพวกนี้ทุกอย่างมีเจ้ากรรมนายเวรทุกอย่างมีเจ้ากรรมนายเวรเพราะอะไรเพราะเราไปล่วงรู้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาบางทีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบพอใจอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่คุณมาเปิดดวงของเขาเขาอาจจะเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่พอใจก็ได้ไม่ชอบเพราะอะไรเราอาจจะไปแนะนำเขาว่าคุณอย่าทำอย่างนี้คุณต้องทำแบบนี้แบบนี้เจ้ากรรมนายเวรเขากำลังได้ประโยชน์ณตรงนั้นแล้วเราไปบอกเขาแก้ไขให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นนะเขาอาจจะไม่ชอบทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาเราแต่พี่ละออเจออยู่TikTok หนึ่งหนูชอบใจมากเลยเป็นความเชื่อนะชอบใจมากเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำอะไรนึกต้องทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเราดูดวงดูมือถือเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอะไรเราก็จะกลัวกับเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชีวิตเราเลยนะเพราะว่าเราจะทำอะไรเจ้ากรรมในเวรมันคอยซ้ำเติมเมื่อไหร่เราจะหมดเวรหมดกรรมกับเจ้ากรรมในเวรพวกนี้จะตีนะคะทำบุญให้เท่าไหร่เพราะเราทำน้อยไงมันก็ไม่หมดไปก็เลยชอบอยู่ผิดในติ๊กต็อกเขาก็เลยบอกว่าใครมั่งที่กลัวเจ้ากรรมในเวรทุกคนยกมือบอกกลัวสิทำไมจะไม่กลัวเราเจ้ากรรมในเวรต้องกลัวหมดแหละเขาบอกว่าจะไปกลัวมาไปกลัวมันทำไมพวกนี้เจ้ากรรมในเวรที่อยู่กับเราประกาศไปเลยนะคะถ้ามึงอยู่กับกูแล้วเจ้ากรรมในเวรเนี่ยถ้ามึงอยู่กับกูเนี่ยแล้วทำให้กูเดือดร้อนทำให้กูล่มจมทำให้กูไม่ร่ำรวยทำให้กูลำบากถามหน่อยว่ามึงจะสบายไหมไอ้เจ้ากรรมในเวรมึงจะสบายไหมเพราะมึงยังทำให้เจ้าชีวิตเนี่ยที่มึงอาศัยอยู่ที่มึงเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาลำบากมึงก็จะไม่สบาย
นะคะมึงก็จะลำบากแบบเขาไปมึงทำให้เขาชีวิตเขาตกอับมึงทำให้ชีวิตเขาต้องหกระเหินมึงทำให้เขาไม่ได้แบบร่ำรวยชีวิตแย่นะคะมึงก็แย่ยิ่งกว่าเขาแต่ถ้าวันใดมึงทำให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวมึงเองร่ำรวยนะคะถ้ามึงทำให้เขาลำบากร้องห่มร้องไห้ชีวิตเขาย่ำแย่เพราะเจ้ากรรมนายเวรมันเยอะมันลุมมึงจะได้แต่สังฆทานอันน้อยๆซึ่งมึงจะแบ่งปันกันเจ้ากรรมนายเวรคนนี้เยอะจังเลยสังฆทานน้อยๆมึงแบ่งปันกันทั่วถึงไหมไม่ทั่วมึงจะได้กินเศษเสี้ยวของสังฆทานหรือของที่เขาทำบุญเป็นร้อยหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเงี้ยมึงจะได้น้อยเดียวทำไมเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวตนคนนั้นไม่รวมหัวกันเออเจ้ากรรมนายเวรต้องมาคุยกันนะว่าเออเราเนี่ยไปทรมานเขาเราก็ได้บุญจากเขาน้อยนะคะเพราะอะไรเขาก็ไม่มีเงินทำบุญให้เราและแล้วเราทำให้เจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยตัวตนที่เขาช่วยเราเนี่ยทำให้เขาร่ำรวยทำให้เขามีเงินทำให้เขาแบบโอ้ยร่ำรวยเยอะๆถูกหวยรวยเบอร์หมดหนี้หมดสินมีกำลังเยอะมีเงินเยอะรับรองได้เขาจะเอาเงินที่ได้มาจากการที่ช่วยเหลือเจ้ากรรมนายเวรช่วยเหลือเขา10ล้านอาจจะไปถวายวัดเลยไปถวายพระประธานสร้างพระประธานสร้างนู่นทำนู่นทำนี่ถามหน่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่มันจะอิ่มไหมกับการที่กิน10บาทกับกินเป็นล้านล้านอันไหนอิ่มกว่ากันอันไหนจะหมดเวรหมดกรรมมากกว่าอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันแล้วเราอย่าไปกลัวเจ้ากรรมนายเวรเราต้องคุยกับเขานะคุยกับเจ้ากรรมนายเวรนะถ้ามึงทำให้กูลำบากอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ได้บุญนะแต่ถ้าเราทำแล้วทำให้กูรวยทำให้กูสบายทำให้กูมีเงินเพื่อจะไปทำบุญให้พวกมึงเนี่ยพวกเจ้ากรรมนายเวรที่มันอยู่กับตัวกูเนี่ยมึงจะสบายมึงไปผุดไปเกิดได้ไวแล้วมึงจะร่ำมึงจะได้บุญเยอะเพราะมึงช่วยเขาเพราะมึงไม่สามารถเจ้ากรรมนายเวรมึงไม่สามารถที่จะไปแบมือขอใครได้ไม่มีสามารถที่จะบอกทำบุญให้กูหน่อยกูจะได้ไปผุดไปเกิดทำบุญให้กูหน่อยจะได้ไปผุดไปเกิดเจ้ากรรมนายเวรก็คือทุกอย่างมันก็อยู่อย่างเงี้ยให้เขาแค่10เขาก็จะทำแค่5นะคะแล้วเราไม่ต้องกลัวเราคุยกับเจ้ากรรมนายเวรต่อรองกันเลยถ้าคุณอยากได้บุญเราคุณหาเงินไม่ได้คุณก็ต้องให้เงินเราให้เรามีโชคลาภให้เราสุขสบายพอเราสุขสบายมีเงินมีทองเจ้ากรรมนายเวรรอบตัวเราก็จะสุขสบายไปด้วยนะคะอิ่มหมีพีมันได้ไปผุดไปเกิดได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะแล้วเจ้ากรรมนายเวรต้องฟังนะต้องช่วยร่างของตัวเองนะเจ้ากรรมนายเวรที่มาคอยซ้ำเติมอย่างเงี้ยรับรองคุณไม่ได้ผุดได้เกิดคุณไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีขึ้นไปกว่านี้นะคุณก็จะอยู่แค่เนี้ยคุณก็ไม่ได้ไปไหนคุณก็คอยเฝ้าอาฆาตจองเวรเขาแต่ถ้าเกิดคุณให้เขาเรียกว่าหว่านพืชหวังผลคุณหวานมาให้เขาอุ้ยเขาร่ำรวยเขาต้องส่งผลให้คุณแน่นอนนะส่งผลให้คุณแน่นอนรับรองคุณก็จะแบบอิ่มหมีพีมันก็ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณทำให้เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากร้องห่มร้องไห้นะคะหากินไม่ขึ้นถามหน่อยเจ้ากรรมนายเวรทำแบบเนี้ยแล้วร่างหรือเจ้าตัวเขาอะจะมีแรงไหมจะมีเงินที่ไหนไปทำบุญจะเอาเงินที่ไหนไปทำบุญจะมีกระจิตกระใจหาเงินเพื่อมาทำบุญไหมถ้าไม่มีคุณให้เขาหาได้10บาทเขาก็ทำบุญให้คุณให้3บาท5บาทคุณก็ได้กินกับเขานิดเดียวถามว่าได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีไหมไม่เพราะคุณก็ยังจองเวรจองกรรมอยู่กับเขานะแล้วเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องไปกลัวเราต้องคุยกันทำให้ร่างของเขารวยขึ้นถ้าคุณทำรวยเขาก็จะมีเงินไงร้อยล้านเป็นพันล้านหรือคุณเอาง่ายๆแค่มีเงินหมดหนี้หมดสินให้เขาและเขาสามารถที่มีปัจจัยก้อนนึงหรือจะทำตู้มให้คุณไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีได้เลยหมดเวรหมดกรรมโอ้โหสิกรรมซึ่งกันและกันเจ้ากรรมในเวรคุณก็ไปสบายเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันเราต้องคุยกับเจ้ากรรมในเวรนะถ้าปล่อยให้ฉันลำบากอย่างนี้มาเหมือนกับการที่เรากลัวผีนะเหมือนเรากลัวผีเนี่ยถามหน่อยว่าพวกคนที่เป็นคนบ้าผีบ้าผีบอเนี่ยที่มันเดินข้างทางแก้ผ้ามันเดินจิตพวกโรคจิตพวกอะไรที่มันขี้เมานู่นนี่นั่นถามพวกนี้เคยเจอผีไหมไม่เคยเจอนะไม่เคยพวกนี้จะไม่เจอเพราะอะไร
คนที่เป็นวิญญาณที่เขามาขอส่วนบุญฝากเขาจะสะสมร่างกายเขาก่อพลังมวลสารต่างๆให้เป็นคนแล้วมาขอส่วนบุญกับไอ้พวกเนี้ยเขาไปหลอกมันหลอกให้ตายมันก็พวกนี้มันก็ไม่ทำบุญให้เพราะมันแบบกูไม่กลัวพวกมึงพวกมันอยู่ในสภาพไหนแต่ถ้าคุณรวบรวมพลังงานนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วแต่ทำให้คนคนนี้เขาเห็นในรูปร่างที่คุณมาแบบดีๆถามหน่อยว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เขาสติธรรมญาณหรือที่คนที่เขามีศีลนะคนที่เขามีศีลหรือรักษาศีล5หรือคนที่แบบมีคนที่ใจบุญน่ะรักษาศีล5นี่แหละคุณไปหลอกเขาหรือคุณไปขอส่วนบุญเขาจะไปหลอกหลอกเขาไม่ได้นะคุณไปขอส่วนบุญเขาเนี่ยพวกนิชาเขากลัวไงเพราะเขากลัวพวกนิชาเขาจะไปทำบุญเลยที่วัดไปตานขันข้าวให้คุณนาทีคุณได้เลยคุณได้บุญแน่นอนเพราะเขากลัวไงเขาก็ไปตานขันข้าวให้คุณคุณก็จะได้บุญตรงนั้นอิ่มเอมตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกันกับกรณีที่บอกว่าถ้าเขาจะมาหลอกพวกนี้กลัวการแช่งเหมือนพี่ละออขึ้นวัดจัดรายการวิทยุเนี่ยสมัยก่อนเนอะขึ้นบนวัดฝายหินก็เลยถามต้นมุกว่าขึ้นบนวัดเนี่ยไม่กลัวผีมั้งเหรอคนอื่นเขาโดนกันมาหมดแล้วอย่างพี่ละออพี่ละออก็โดนในห้องส่งโดนตรงนั้นตรงนี้บนวัดเนี่ยโดนมาเยอะมากก็ถามเขาพี่ต้นบ่โดนบ่กลัวผีกะสมัยเขาเป็นคารวาสเนาะเราก็จะถามว่านุ๊กบ่กลัวกายอ่ะเธอไม่รู้เคล็ดลับฉันพูดตั้งแต่หน้าถนนเลยก่อนจะเข้าวัดว่าอย่ามาหลอกมาหลอนฉันนะถ้ามาหลอกมาหลอนฉันจะไม่ทำบุญให้ฉันจะแช่งชักหักกระดูกไม่ให้ผุดให้เกิดไม่โดนผีหลอกอยู่คนเดียวเลยจริงๆต้นนุกเนี่ยส่วนละออโอ้ยโดนมันนั่งข้างๆกันเลยจัดรายการร่วมกันเลยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยสปะอย่างที่จะเจอพอตอนหลังได้เคล็ดลับจากต้นนุกเราก็เลยพูดว่าถ้ามาหลอกมาหลอนนะเช่นพวกนี้ฉันจะไม่ทำบุญให้ต่อไปนี้ฉันจะแช่งชักขักกระดูกฉันจะไม่ทำบุญให้รับรองไม่ได้บุญจากฉันแน่นอนเหมือนกันกรณีเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะคะกับเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละนะเราทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆเพื่ออะไรเราจะได้อโหสิกรรมในชาตินี้ซึ่งกันและกันอโหสิอโหสิเขาจะได้ไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมจากเราแต่เราก็ต้องคุยกับเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยว่าทำให้เราร่ำให้รวยนะคะทำให้เรามีกินมีใช้คุณจะได้ไปผุดไปเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีนะอันเนี้ยสำคัญนะคะพี่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าไปฟังในเพจนั้นเออมันก็ใช่นะอย่างที่เราปฏิบัติมามันก็ใช่ถ้าเราไปกลัวมันก็ได้ใจไงเจ้ากรรมในเวรมันได้ใจว่าอู้กลัวคนเนี้ยกูจะแบบทำทุกอย่างทำให้มึงลำบากพอมึงลำบากปุ๊บเดี๋ยวมึงก็ต้องไปทำบุญให้กูให้กับเจ้ากรรมในเวรคนนั้นคนนี้มึงแย่แล้วชีวิตมึงตกอับแล้วก็จะขยันไปทำบุญเพื่ออะไรอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งตัวเราทั้งอดีตชาตินู่นนี่นั่นที่ติดตัวเรามาก็ดีไม่ได้ติดตัวเรามาก็ดีอดีตชาติก็ดีนะคะเราก็จะทำแต่เราทำในกำลังที่เรามีน้อยทำในกำลังที่เราก็แย่เพราะชีวิตเราก็แย่อยู่แล้วแต่คุณไปหลอกไปหลอนเขาคุณไปบีบคั้นเขาอย่างเงี้ยให้เขาชีวิตเขาแย่เขาก็ต้องทำเพื่อให้หมดเวรหมดกรรมหมดเจ้ากรรมในเวรไปแต่ถ้าคุณทำให้เขาร่ำรวยเนี่ยรับรองเขาทำให้เจ้ากรรมในเวรทำให้คุณไปผุดไปเกิดในอยู่ภพภูมิที่ดีแน่นอนอันนี้พี่ละออกก็มาพูดไว้แล้วแต่นะความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่จะเชื่อพี่ละออก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าจะผีเนี่ยมันมาหลอกเนี่ยมันหลอกคนที่ทำบุญผีป่าผีบ้าผีบอมันไม่ไปหลอกคิดง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะคะเพราะวิญญาณเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเลยเขาแค่มาขอผลบุญจากเราเท่านั้นเองเราคุยกับเขาก่อนถ้าอยากได้บุญไม่ต้องมาให้เห็นไม่ต้องมาให้เจออยากบอกมาในเนรมิตในความฝันว่าคุณต้องการอะไรแต่อย่ามาประจังหน้ากันคุณจะไม่ได้อะไรจากเราเพราะเราจะแช่งชักขักกระดูกคุณเพราะคุณทำให้เรากลัวคุณให้ทำเราลำบากให้เราหวั่นกลัวคุณเข้ามาในความฝันเราคุณมาบอกเราว่าคุณอยากได้อะไรโอเคเราทำให้นะเราทำให้และทำให้คุณทำให้กับร่างของเขาที่คุณมาขอสมบูรณ์ทำให้เขามีโชคมีลาภมีเงินมีทองหมดหนี้หมดสินเขามีชีวิตที่สุขสบายมีเงินทองใช้เหลือเฟือคุณได้บุญนั้นแน่นอนเพราะอะไรเขาต้องเอาเงินในส่วนนั้นไปทำบุญให้คุณทำให้กับเจ้ากรรมในเวรทำจนเขาคิดว่าทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นพอทำปุ๊บชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ย
จยังนะก็ร้อนนาฬิกาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยสวัสดีค่ะน้องมุน้องน้องเอาหุ่นหรือเปล่าคะน่าจะเป็นน้องเอาหุ่นนะโอ้ตัวเหนียวมากเลยร้อนถามว่าทำไมไม่เปิดแอร์เสียค่ะเปิดแอร์เสียนะมีเสียพังเลยเหรอแอร์พังค่ะเขาบอกซ่อมซื้อใหม่ดีกว่านะตอนนี้ก็ช่วยกันประหยัดไปได้กันประหยัดไปตัวพัดลมไปสองตัวสามตัวคือตอนนี้มันร้อนเพราะว่าไฟมันส่องหน้านะมือถือไมค์ไฟส่องหน้านะคะมันถึงจะเกิดถ้าไม่มีไฟไม่ได้เกิดแน่มืดตึ๊บนะก็ว่ากันไปนะคะตะกี้เราพูดเรื่องพ่อหมอแม่หมอดูการดูดวงเนาะเหมือนกันเนี่ยนะคะเราดูให้เขาเราก็ต้องไปทำบุญให้กับโหราศาสตร์แต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไพ่ยิปซีไพ่ป๊อกไพ่นู่นนี่นั่นเราต้องทำบุญให้กับพวกนี้ทำเยอะๆเพราะเราไปรู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเขาไปถอดรหัสเขาไปพูดเรื่องกรรมของเขานะเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ชอบนะเราต้องเป็นการทำบุญเยอะๆนะเพราะว่าพวกดวงพวกอะไรเนี่ยจริงเม็ดเงินมันเยอะจริงได้จริงแต่ว่าผลกระทบมันก็กลับตีกลับมาเยอะนะถ้าเราทำบุญไม่ถึงเนี่ยมันบุญกุศลนะมันจะเจ้ากรรมนายเวรมันจะกลับมาเยอะของเขาเนี่ยบางคนเจ้ากรรมนายเวรเขาก็โอเคบางคนเขาก็ไม่โอเคนะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่แน่นอนเพราะว่าอีก2นาทีพรุ่งนี้เจอกันใหม่แน่นอนจัดรายการหนึ่งกับหนึ่งแหละโอ้วันนี้ไม่ได้ไปซื้อน้ำเลยน้ำไม่มีกินเลยตอนเช้าต้องไปซื้อน้ำเออตอนนี้ก็ไปโอ้ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วแล้วตอนเช้าต้องไปซื้อน้ำตีหนึ่งนี่เขายังปิดอยู่ป่ะเนี่ยไม่ปิดมั้งเที่ยงคืนเที่ยงปิดเที่ยงคืนเหรอโอ้ไม่มีน้ำลืมไม่มีน้ำกินสำหรับวันนี้พบกับพี่ละออมใหม่นะคะขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝายหินนะอย่าลืมนะคะ20-21วัดฝายหินมีงานนะก็มาช่วยกันนะคะหรือร่วมทำบุญกับพี่ละออมได้นะคะเดี๋ยวพี่ละออมจะทำโรงทานอยู่นะคะร่วมทำบุญได้นะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีนะหน้าเฟซนะคะใกล้ๆก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็บอกไปแล้วสำหรับวันนี้ปฏิสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะ